สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาให้ดูนะครับแปลงแทงน้ำ42วันฉีดยารอบสุดท้ายครับฉีดยารอบสุดท้ายท่านผู้ชมคนไหนสงสัยว่าเออมันฉีดยารอบสุดท้ายเนี่ยตอนไหนก่อนออกดอกครับก่อนออกก่อนออกดอกอาทิตย์หนึ่งถ้าอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นมีใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันกําลังวางไข่ก็เป็นได้เราก็ไม่รู้เรามองไม่เห็น เราไม่ได้ไปแหวกดูอะไรขนาดนั้นนะครับเนียฉีดรอบสุดท้ายครับ42วันบอกวันไม่ได้ครับต้องบอกว่าก่อนออกดอกบางคนออกดอกสองเดือนก็มีนะเพราะว่ามันเลขะข้าวโพดมันเลขะข้าวโพดมันเละเพราะว่าเราบำรุงไม่พอนะครับนี่42วันดอกจะออกแล้วอะ50วันนี่น่าจะโผล่แล้วนะครับ ต้นไหนที่สมบูรณ์มันก็จะออกแล้วเวลาเราดูะนะครับบางทีมันบอกวันไม่ได้หรอกพี่ใส่ปุ๋ยกี่วันใส่รอบสองกี่วันผมบอกเลยว่าเอาให้ไวครับสมมติว่าเราใส่รองพื้นเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราดูแลดีเราให้น้ำบ่อยเราทำน้ำหยดหรือน้ำพุ่งหรือว่าน้ำลาดไม่รู้อะ คุณมีความชื้นดีตั้งแต่แรงต้นข้าวโพดโตสิบเจ็สิบแปดวันทํารุ่นก็ได้นะครับใส่ปุ๋ยทํารุ่นเลยดูลักษณะหรือว่า,าต้นข้าวโพดเป็นหลักนะครับส่วนวันส่วนอะไรเนรี่ยเป็นอ้างอิงนะครับใส่กี่รอบเป็นอ้างอิงเอาเราต้องดูข้าวโพดของเราเป็นหลักนะครับสมมติว่าใส่ปุ๋ยสองรอบแต่ข้าวโพดเราที่เรามันไม่ค่อยสมบูรณ์มันก็ต้องมีรอบสามนะครับรอบสามรอบสี่ มันใส่หนักทีเดียวมันก็สู้ใส่ปกติแล้วสองรอบไม่ได้นะครับนะต้นมะเล็กก็กินได้น้อยต้นโตนะครับต้นโตสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้น้อยลงนะครับเพราะอะไร ุ๋ยเนี่ยมันไม่ตายตัวหรอกนะครับเบอร์ไหนนะแต่มีอินซีไว้ก็จะดีคุณจะใส่มันมีให้เลือกครับสิบแปดสิบหกแปดแปดยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์สิบสูนย์สิบห้านะสี่สิบหกมาแล้วแต่ว่าเราจะสรรสร้างว่าสมควรจะใส่สูตรไหนปริมาณเท่าไหร่ต่อไร่อยู่ที่ต้นข้าวโพดครับความเก่งของท่านผู้ชมถ้าคุณฟังไปเรื่อยๆคุณจะ ศึกษาไปเรื่อยๆครับคุณจะดีมันดีกว่าไม่ได้ศึกษาเรียนรู้มันดีกว่าคุณปลูกไปเรื่อยๆเอื่อยไปเรื่อยๆปีๆหนึ่งได้ผลผลิตไม่เท่าไหร่นะครับคุณพิจารณาศึกษามันเข้าไว้นะครับขโพูดเนี่ยแต่ละพันแต่ละเบอร์ก็ไม่เหมือนกันนะครับหลักๆเลยเนี่ยผมก็จะบอกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย นะครับเป็นอย่างนี้กี่วันอย่างนี้แล้วคุณก็ไปอแดปเอานะี่ยคุณต้องมองข้อโพดต,ตัวเองให้ออกว่ามองปลาดไปเนี่ยต้องทายังไงต่อนะครับต้องทํายังไงต่อถ้าเรามองไม่ออกโทรถามครับเรามองไม่ออกเราต้องศึกษาครับเราต้องฟังครับถ้าคุณมองออกเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าคุณเข้าใจในกระบวนการการปลูกข้าวโพดแล้ว เพราะฉะนั้นคุณเขาเก่งครับคุณเก่งครับคุณทําเก่งแล้วคุณทําไปเรื่อยๆคุณก็จะพบวิธีใหม่ๆระยะเท่าไหร่พันนี้เท่าไหร่นะใส่ปุ๋ยวันนั้นวันนั้นนะครับระบบน้านเป็นยังไงดีที่สุดฉีดยาหญ้ายังไงไม่ให้มีหญ้านะครับฉีดยาหญ้ายังไงไม่ให้หญ้าขึ้นเก็บหญ้ายังไงแล้วก็ทํายังไงให้ตัวเองมันไม่ต้องมาลําบากนะครับหาวิธีที่มันรัดที่สุดนะครับ เป็นสะพานข้ามไปนะไม่ใช่ว่ารุน่นก่อนๆพาว่ายน้ําไปทุกรอบทุกรอบนั่งเรือไปทุกรอบทุกรอบตอนนี้เรามันไม่ได้แล้วนะครับเราต้องทําสะพานแล้วก็ขี่โโรถมอเตอร์ไซค์ข้ามไปเลยมันถึงจะไปได้รวดเร็วนะครับคุณว่ายมอเตอร์ว่ายอยู่ในแม่น้ําคุณก็เจอจระเข้เจออุปสรรคน้ําเชี่ยวไม่ถึงฝั่งสักทีนะครับ ทำสะพานครับแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับยามอก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าข้าวโพดเนี่ยถ้าเราอัดอยูเรียมากเกินไปเนี่ยสี่สี่สิบวัตถามันสมบูรณ์เนี่ยเราอย่าให้มันเกินขนาดเกินไปกว่านี้นะครับถ้ามันงามไปกว่านี้เนี่ยมันจะมีได้แค่ต้นบางทีเราเร่งมากเกินไปบางคนสี่สิบวันผมสูงกว่านี้อ่าสูงครับคุณอัดไนโตรเจนให้ ข้าวโพดเนี่ยมากเกินไปนะครับแล้วมันก็จะแข่งสูงโซโลไปอย่างนั้นเลยครับฝักมันก็ไม่เท่าไรมันต้องอยู่ในความพอดีนะครับนี่แหละนี่คือความสนุกนะครับในการทำข้าวโพดไม่ว่าคุณจะใส่ปุ๋ยสูตรใดก็ตามนะครับคุณก็ต้องเลี้ยงมันให้เป็นสนุกถ้ามันพลาดแล้วมันก็แก้ตัวตอนนั้นไม่ได้นะมันต้องแก้ตัวในรอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็สนุกตรงนี้แหละ นะครับทางนี้ทางนั้นเราก็ดูอาการเอานะครับแต่เอางามไว้ก่อนเลยดีละอย่าไปเหมือนประหยัดเกินนะครับปุ๋ยบางนู้นไม่ใสล่ละน,นู้นไม่ใสล่ละมันงามละตอนประมาณเพียงเอวงามเขียวงามดีแต่พอขาดปุ๋ยไปเท่านั้นแหละนะครับพอท่วมหัวต้นเหลืองนะครับถูกไหมอันนี้ มันก็ไม่เหลืองแล้วนะครับไม่เหลืองไปไปแล้วนะครับมันได้ปุ๋ยได้ไรสมบูรณ์นะไม่ได้หว่านอีไม่ได้หวา่หวานยูเรียเลยนะครับใช้ยี่สบเอ็ดกับปุ๋ยอินทรีย์ล้วนๆเลยสองอย่างนี้เท่านั้นนะครับสองไร่ผมหมดปุ๋ยอินทรีย์ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกครับสองไร่ในหมดอินทรีย์ไปห้าลูกหมดยี่สิบเอ็ดไปสามลูกก็จะตกปุ๋ยในรอบนี้เนี่ย สองไร่เนี่ยสองไร่กว่าเนี่ยสองไร่นะครับจะหมดปุ๋ยไปเท่าไหร่เนาะพันเจ็ดห้าลูกก็พันเจ็ดถูกไหมถูกไหมห้าสามสิบห้าห้ายี่ห้าอ่าหนะึ่งันเ็ดยห้าะปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยเคมีก็2 1 0สิูลูกลูกละเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดสามยิบเอ็ดเจ็ดห้าสาสิบห้า เออจ็ด uh, ้อยห้าเจ็ดสามห้าสิบห้า้ยห้าสิบเวกพันเเป็นเงินเท่าไหร่ครับพันสอง0 0 0สามสาพันสี่พันบาทนะครับสี่พันบาททวนผมใส่ปุ๋ยเนี่ย ไล,ล่ละสองพันบาทนะครับสองพันบาทเลยนะได้สวยอย่างนี้เลยนะมันเทียบกับซื้อปุ๋ยยูเรียมาหนึ่งลูกแล้วก็สิบหกแปดแปดลูกหนึ่งได้อยู่นะครับไม่ได้ได้แค่ปุ๋ยต่างๆกับยูเรียแต่แต่นะครับที่ผมใส่ไปเนี่ยนะครับนะ มีอินรีใช่ไหมมันไม่ได้ดีแค่รอบนี้ครับมันปรับปรุงดินในรอบทุกรอบด้วยรอบต่อไปด้วยถ้าคุณใส่แต่ยูเรียสมมติว่าปุ๋ยสองพันบาทเท่ากันแต่คุณไม่ได้ใส่อินรีคุณใส่แต่ยูเรียหรือยี่สิบเอ็ดหรือว่าสูตรเส,ส,สม,มอนะครับพอในรอบต่อไปอีกสองรอบให้หลังคุณใส่สูตรเดิมคุณถูกคุณปลูกพันธุ์เดิมระบบน้าเหมือนเดิมทาหมดทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ แต่ผลผลิตลดลงเป็นเพราะว่าดินของคุณเสียดินของคุณหมดธาตุอาหารนะครับถ้าในรอบหน้าผมก็จะเหลือ21ต้นศูนย์แค่สองลูกแล้วก็อินซีห้าลูกเหมือนเดิมเดี๋ยวจะทำให้ดูรอบหน้านะครับมันจะแตกต่างกันไหมมันจะเหมือนเดิมไหมนี่คือการลองนี่คือความสนุกในการปลูกข้าวโพดในการทำเกษตรนะครับ ถ้าเกิดว่าคราวหน้ามันอย่างเงี้ยโตมันโตแบบโตผิดปกตินะโตแบบว่าปกติหรือผิดปกติเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเหมือนกับว่าสี่สามสิบวันเนี่ยโตตอนนี้โตเนี่ยเทียบกันเอาครับในพื้นที่แปลงเนี่ยเราเทียบเอาว่ารอบที่แล้วเราทําเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ไม่ใช่ว่ารอบหน้าเนี่ยเจอฝนแล้วมาเปรียบเทียบมันไม่ได้นะครับมันต้องให้มันได้ที่ เหมือนกันเนาะก็โอเคนะครับใครสงสัยยังไงก็โทรถามได้หรือว่าทักทางลายนะครับส่วนจะขายของก็ไปทักเอาในเพจนะครับก็จะไปตอบให้ละกันขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ